แม้ภายนอกอาจมองไม่เห็นร่องรอยความเสียหายมากนักแต่ลึกลงไปใต้ก้อนอิฐอาจมีการชำรุดสึกหร่อนได้จึงต้องบูรณะรั้วรอบตลอดจนทางเดินของวัดมเหยงอีกโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมปลายปีที่แล้วเพื่อสร้างรากฐานให้มั่นคงแข็งแรงหนึ่งในสถานที่ที่คณะทูตานุทูตจาก20กว่าประเทศเยี่ยมชมในโครงการวัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนนครประวัติศาสตร์อีกครั้งหลังน้ำลดจนแห้งสนิท I actually have seen pictures of Ayodhya in India as well before I came here. You know, I've been here for just 4 months in Thailand. เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยอนิววัฒน์วาหนึ่งในทูตานุทูตร่วมคณะในครั้งนี้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเยี่ยมชมอยุธยาหลังจากเคยเห็นผ่านทั้งภาพถ่ายและอ่านจากหนังสือแม้จะยังมีคราบความเสียหายจากน้ำท่วมหลงเหลืออยู่แต่เขาก็ดีใจที่โบราณสถานต่างๆได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและอยุธยายังคงเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อยู่อย่างเต็มเปี่ยมในครั้งนี้เราได้มีการเชิญท่านทูตแต่ละประเทศนะคะได้มาเยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากน้ำท่วมนะคะเนื่องจากที่ผ่านมานะคะช่วงวิกฤตน้ำท่วมเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆประเทศด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับการท่องเที่ยวปกตินะคะแต่ว่ามีบางพื้นที่เท่านั้นเองที่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะแม้ผลสำรวจพบว่าความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างของโบราณสถานหลายแห่งจะไม่รุนแรงมากนักแต่การต้องแช่อยู่ในน้ำนานกว่า1เดือนทำให้มีการกันพื้นที่เสี่ยงต่อการพังทลายหลายจุดโดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์ภายในเกาะเมืองวัดมหาธาตุก็เป็นอีกจุดนะครับที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมากเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอย่างเสียงพระพุทธรูปด้านหลังของผมตอนนี้ก็มีระดับน้ำที่สูงขึ้นมาเกือบถึงยอดของพระเสียรเลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องมีการล้อมรั้วกั้นเชือกไว้เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้เพราะอาจนำให้เกิดความเสียหายมากเพิ่มขึ้นครับจากการตรวจสอบครั้งแรกผลที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างไปที่น่าพึงพอใจคือการซุดเอียงเนี่ยมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการสำรวจในเรื่องโครงสร้างจะมีการสำรวจเช็คไปเรื่อยเช็คทุกระยะ3 เดือน 3 เดือน 3 เดือนไปเรื่อยถ้าทุก3 เดือน 3 เดือนไปเรื่อยเนี่ยค่าของความซุดเอียงมันนิ่งคือมันไม่มีการซุดเอียงเพิ่มขึ้นมันก็น่าเป็นที่ไว้วางใจได้ว่าบริษัทต่างๆเนี่ยคงไม่พังทลายลงมาแม้การบูรณะจะไม่ใช่วิธีอนุรักษ์ที่ยั่งยืนแต่การร่วมมือของหลายฝ่ายเป็นสัญญาณที่ดีในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในระยะยาวซึ่งตรงกับบทสรุปการแลกเปลี่ยนความเห็นของคณะทูตว่าควรเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านรักและเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและร่วมกันปกป้องพื้นที่ซึ่งต่างมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของฤทธิกรมหาคชาภรณ์ไทย PBS รายงาน